ธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงอย่างถูกต้องไม่มีปิดบังลี้ลับคือแสดงตามความจริงทุกอย่างไม่ว่าขั้นไหนแห่งธรรมเช่นอย่างว่าบาปบุญนรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเข้าถึงเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นความจริงด้วยกันหมดเราจึงหาที่ค้านไม่ได้แต่ทำไมมันถึงเป็นปัญหาสำหรับพวกเราธรรมะท่านแสดงไว้อย่างเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรลี้ลับเลยแสดงตามความจริงล้วนๆซึ่งความจริงนั้นก็มีอยู่แสดงตามความจริงที่มีอยู่นั้นล้วนๆทุกขั้นแห่งความจริงแต่สำหรับพวกเรามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าที่ให้คนตาบอดดูอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นนี่หน้านี่หน้ามือค้ำเห็นแต่ตาไม่เห็นนี่ไปที่ไหนก็โดนตั้งแต่ทุกทั้งจิตท่านก็สอนว่าทุกข์มันเป็นยังไงไม่รู้อยู่แต่มันก็โดนเอาจนได้เนี่ยบอกว่าทุกข์ไม่ใช่ของดีก็โดนแต่ทุกข์เพราะสาเหตุมันเดินตามสาเหตุของการกอบโกยทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองทั้งนั้นในธรรมคุณท่านแสดงว่าสันทิฏฐิโกนี่ตอนตายตอนต้นท่านว่าเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกนี่เป็นหลักสำคัญมากเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูธรรมของจริงไม่ได้หมายถึงว่าจะเรียกคนอื่นให้เขามาดูธรรมของจริงเอหิก็คือสอนผู้นั้นน่ะผู้ฟังธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั้นน่ะให้ท่านจงดูที่นี่คือท่านต้องดูที่นี่ที่นี่ความจริงนี่เป็นสิ่งถ้าหากว่าพูดแบบโลกๆก็จะว่าท้าทายตลอดเวลาคือจริงจนขนาดที่เรียกว่าท้าทายว่างั้นเถอะให้ดูที่นี่เอหิให้ดูที่นี่ไม่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นมาดูใครจะมาดูได้ก็เขาไม่เห็นของจริงรู้ของจริงของจริงอยู่กับเขายังไม่เห็นเขายังไม่รู้จะไม่มาดูของจริงอยู่กับเราได้อย่างไรหมายถึงการดูความจริงของเจ้าของของจริงของเจ้าของที่มีอยู่นี้โอปนัญญิโกเห็นเรื่องอะไรก็ตามให้น้องเข้ามาเป็นประโยชน์สำหรับตนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือปรากฏขึ้นภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตของอันใดก็ตามให้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญมันจะก่อเรื่องต่างๆให้เกิดมีขึ้นภายในตนไม่นอกเหนือไปจากจิตนี่เลยจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากมโนปุพังธรรมาธรรมาเท่านี้ก็กระเทือนโลกธาตุแล้วใช่ไหมใจเป็นต้นเหตุทำทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญเนี่ยมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบทำทั้งหลายไม่มีอันใดที่จะรับทราบได้นอกจากใจนะแล้วธรรมทั้งหลายคืออะไรกุศลธรรมอกุศลธรรมมีอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่มีขึ้นที่ใจอยู่นี้กุศลธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจผิดใจให้มีความเฉลียวฉลาดให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งออกมาจากความโง่เขลาตนเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าตนโง่นั่นเรียกว่าอกุศลธรรมมานั้นเกิดขึ้นที่ใจถ้ากุศลธรรมมาเป็นคือเรื่องของปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขความโง่ของตนที่เรียกว่าอกุศลานั้นให้มันหมดไปจากใจนี้นี่โอปนัญญิโกเข้ามาที่นี่เห็นเรื่องโง่เรื่องฉลาดของใครก็ตามให้น้อมเข้ามามันเหมือนน้อมเข้ามาสัตไอเอหิปัจจุโกให้ดูที่ตรงนี้บ่แห่งเหตุทั้งหลายนั่นคือใจแสดงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดยั้งทำงานอยู่อย่างนั้นยิ่งกว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ซึ่งเขาเปิดเป็นเวลาแล้วปิดไปตามการตามเวลาของเขาอันนี้ไม่มีปิดเปิดวันยั้งค่ำคืนยั้งรุ่งเปิดจนกระทั่งวันตายไม่มีปิด
แล้วก็บ่นว่ามันทุกข์ผมบ่นไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่แก้ต้นเหตุที่ควรแก้ซึ่งแก้ได้แล้วทุกข์ก็ดับไปเป็นลำดับลำดับตามความสามารถแห่งความเฉลียวฉลาดหรือความรอบคอบอุบายวิธีตนที่แก้ไปได้ถึงไม่สอนไปที่อื่นนั่นมันเหมือนกับสอนในตะคุบเงานู่น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 เอาตัวเหตุเป็นสำคัญกิเลสมันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยระวังไงอะไรเป็นตัวเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากให้สัตว์โลกทั้งหลายลำบากตลอดถึงเป็นผลให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นผลออกจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้อเป็นตัวเหตุสำคัญมันเกิดขึ้นจากไหนถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจเนี่ยมันอยู่ที่นี่ถึงไม่สอนไปที่อื่นเพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจังเอาเหตุเอาผลให้รู้ความจริงไปโดยลำหนับและถอดถอนกิเลสไปได้โดยลำหนับซึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวภัยนั้นก็ถอดถอนที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ผูกมัดตัวเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาในขณะที่งงขลาวบ่ปัญญาไม่รู้เรื่องรู้ราวเวลาถอดถอนโดยอุบายวิธีสติปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดไปโดยลำดับก็ถอดถอนกันที่ตรงนี้สติตั้งให้มีอยู่ที่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่น่าเป็นจุดที่รักเป็นจุดที่ควรรักษาอย่างยิ่งเป็นจุดที่ควรบำรุงอย่างยิ่งคือใจบำรุงก็บำรุงที่นี่ด้วยสติด้วยการอบรมคือภาวนาส่งเสริมวิธีที่มีอยู่แล้วให้มีความเจริญขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญรักษาอย่าให้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ประมัดระวังอย่าให้จิตนี้แสออกไปยุ่งกับเรื่องอะไรแล้วนำสิ่งนั้นเข้ามาเผาตนเองมีท่านเรียกว่ารักษากำจัดก็คือค้นคว้าหาเหตุท้าผลของมันอันใดที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของไม่ดีให้พยายามแก้ไขค้นคว้าหาเหตุท้าผลเพื่อแก้ไขให้ถูกตามจุดของมันที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยดับไปดับไปเรื่องใหญ่โตมันอยู่ที่จิตเรื่องเกิดก็คือจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารจนไม่รู้ต่อกี่ประมาณนั้นเท่าไหร่เพียงคนคนเดียวเท่านี้มันก็เต็มโลกแล้วแหละซากศพที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่เจ้าของนับไม่ได้นับไม่ถ้วนไม่รู้จักนับปิดบังตัวเองความจริงของตัวเองที่เป็นมาเท่าไหร่ก็ปิดบังความจริงทั้งหมดยังเหลือแต่ความหลอกลวงโลโลเลเลหาความจริงไม่ได้นะผมสอนให้แก่ที่นี่พยายามอบรมสติให้ดีให้ทันกับความคิดความปรุงมันปรุงขึ้นที่จิตมันปลุกจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติแล้วความกระเพื่อมของจิตปรุงยับออกมาเท่านั้นจะเป็นการปลุกสติกับปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรานั่งอยู่กับที่เราฟังเราเฝ้ามันอยู่กับที่จะเกิดขึ้นแห่งเหตุทั้งหลายได้แก่ใจเราต้องทราบพอกับเพื่อมตัวออกมาก็ทราบโดยลำดับนี่คือจุดหลอกลวงก็หลอกที่นี่จุดที่จะเข้าใจความจริงก็คือจุดนี้เข้าใจด้วยปัญญาจากนั้นก็เอาพิจารณาดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ให้เห็นจนกระทั่งถึงมันฝังจิตคือมันซึ้งในจิตว่าอาการแต่ละอาการนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาหลายครั้งแล้วผลมันหนักซึ้งไปเองคราวนี้ก็ทราบคราวนั้นก็ทราบคราวนี้ก็เข้าใจคราวนั้นเข้าใจเข้าใจหลายครั้งแล้วผลเลยเป็นความทราบซึ้งแน่ใจรูปนะฟังว่ารูปอะไรเป็นรูปเนี่ยรวมทั้งหมดผมก็เป็นรูปขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูปรวมเข้าไปข้างในอวัยวะภายในทั้งหมดอ้าวที่เป็นด้านวัตถุนี้อันนี้ว่ากองรูปหรือเรียกว่ากายอ้าวดูนี่เวลาท่องเที่ยวให้สติตามความรู้สึกของเราที่เดินไปในอวัยวะส่วนใดอาการใดของร่างกายให้สติเป็นผู้คุมงานปัญญาเป็นผู้
กรองไปความรู้รู้ไปตามอาการนั้นๆปัญญากรองไปให้มันซึ้งสติรับทราบไปทุกระยะนี่คืองานของเรางานเล่ๆหล่อนๆงานความคิดความปรุงโดยไม่มีสติสตังนั้นเราเคยทำมาพอแล้วและเคยเป็นโทษเกิดโทษมากระทบกระเทือนจิตใจเรามากมายเพราะความคิดความปรุงเช่นนั้นงานเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรางานเช่นนี้เป็นงานที่จะรื้อถอนพิษภัยอะไรที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราให้หมดไปโดยลำดับดับคืองานกรรมกรรมการกำหนดด้วยความมีสติกำกับปัญญาไตรตรองความรู้เดินไปตามอาการนั้นเราถืออาการนั้นเป็นเหมือนกับเส้นบรรทัดมันเดินไปตามนั้นปัญญาแนบไปตามอยู่แล้วเหมือนกับเขียนไปตามเส้นบรรทัดสติประคองไปด้วยดูไปด้วยเดี๋ยวเราเที่ยวแล้วความอยากรู้อยากเห็นอย่างรวดอย่างเร็วนั้นเราจะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องให้เหนือความจริงนั่นไปมันรู้ยังไงให้เข้าใจตามความรู้นั้นแล้วกำหนดตามไปเรื่อยๆเราจะแยกดูความเป็นอยู่ของมันไปยังไงภายในภายนอกมันบางๆเท่านั้นแหละไอ้ที่มันหลอกลวงตาโลกหลอกลวงตาท่านตาเราไม่ได้หนาเท่าเวลานั้นเลยคือผิวหนังนี่เราจะพิจารณาในแง่หนึ่งเหล่านี้เป็นการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนความหลงของตัวเองทั้งนั้นแล้วเวลาเราพิจารณาอย่างนี้มันเพลินอีกเหมือนกันอ้าวดูขึ้นไปข้างบนดูลงไปข้างล่างดูไปข้างนอกข้างในภายในตัวของเราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้สติตามจะให้มันสักแต่ว่าไปให้ตามไปตามปัญญาที่ตรองไปตามความรู้ที่รู้กับอาการนั้นๆไปโดยลำดับจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างที่ไหนถูกสัจธรรมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นงานพระอย่างเต็มที่ของเรางานนี้เรียกว่างานหรืองานถอนพิษภัยที่อุปทานเข้าไปแทรกไปสิงไปยึดไปถือจะทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นทุกจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะอุปทานเป็นสำคัญคำว่าทุกมีทุกแห่งหนหมายถึงว่าทุกเพราะความยึดถือไปเป็นทุกข์ที่ใจไม่ใช่เป็นทุกข์เพียงว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นทุกข์อันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้พระสาวกก็เป็นได้เพราะขันธ์นี้ตั้งอยู่มันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วมันจะต้องแสดงตามกฎของมันแต่สำหรับจิตผู้พ้นจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มีฐานะที่จะพ้นจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้พิจารณาสิ่งที่ว่านี้อย่าให้กระทบกระเทือนตัวเองเพราะการรับความตัวเองเป็นสำคัญที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มากระทบกระเทือนได้นะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นภายในพิจารณาลงไปดูหนังเป็นยังไงหนังสัตว์ที่เขาตายไปเป็นยังไงหนังรองเท้าเราเป็นยังไงดูไปหมดเนื้อเอ็นกระดูกดูเนื้อสัตว์เนื้อบุคคลมันก็เหมือนกันดูเข้าไปกระดูกดูอะไรดูเข้าไปดูภายในร่างกายเนี่ยเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าท้าทายอยู่แล้วตามความจริงของเขาทำไมใจเราถึงไม่อาจหารเพื่อเห็นตามความจริงนั้นแล้วก็ท้าทายกันด้วยความจริงตัวเองอีกทีนึงด้วยเห็นสิ่งความจริงเหล่านั้นน่ะให้มันเป็นความท้าทายขึ้นด้วยสติปัญญาตนเองอีกทีนึงจากความจริงทั้งหลายที่ท้าทายเราอยู่เวลานี้มันถูกทั้งสองเงื่อนคือเงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลายไม่ว่ากายรูปเวทนาสัญญาและขันธ์วิญญาณเป็นความจริงเป็นของมีอยู่ท้าทายอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนนะแล้วปัญญาก็ยังให้ทราบตามความจริงของเขาปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจเป็นการท้าทายความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่เป็นการถอดถอนกิเลสนะทั้งหมดเป็นอย่างนี้นี่แหละความจริงกับความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เป็นภัยพอถอนพิษภัยทั้งหลายออกได้โดยลำดับเลยนะตอนที่พิจารณาเดินกรรมฐานเนี่ยเที่ยวกรรมฐานทั้งที่ว่านเที่ยวไปตามอวัยวะน้อยใหญ่กองไปกองไปออกนั้นแล้วก็เอากรรมฐานนี่มันจะสลายแปรสภาพไปยังไงเอากำหนดลงไปมันจะเปื่อยจะผุจะพังกำหนดลงไปกำหนดลงไปมันกองลงไปมีเป็นอย่างนั้นเคยกำหนดอย่างนั้นแท้ๆนะ
พอกำหนดลงไปกำหนดลงไปเราจับในอาการใดสมมติเราจะกำหนดให้มันเห็นชัดภายในจิตเราจะจับอาการใดก็ตามให้จับอาการนั้นไว้ให้แน่ให้เป็นความรู้ปรากฏให้เป็นภาพนั้นปรากฏอยู่ภายในจิตของเราสติจับหรือจดจ้องอยู่ที่ตรงนั้นอ้าวภาพอันนั้นมันจะปรากฏสูงต่ำภายในก็ตามเราอย่าไปคาดหมายความสูงความต่ำสถานที่ของเป้าหมายที่เรากำลังพิจารณานั้นให้เราถือเอาเป้าหมายนั้นเป็นจุดสำคัญของความรู้ที่ติดแนบกันอยู่นั้นด้วยสติเป็นผู้ควบคุมอาการนี้มันจะขยายตัวมากน้อยก็ให้มันเห็นประจักษ์ในปัจจุบันจะสูงจะต่ำก็ให้มันรู้อยู่นั้นเราจะไปคาดว่านี่สูงเกินไปนี่ต่ำเกินไปนี่นอกจากกายไปแล้วที่แรกเรานึกว่าเราพิจารณาอยู่ภายในกายอาการนี้อยู่ภายในกายทำไมมันจึงกลายเป็นนอกกายเราจะไปคิดอย่างนั้นมันจะสูงจะต่ำจะออกนอกออกในก็ตามถ้าเราไม่ปล่อยความรู้ในเป้าหมายที่เรากำลังพิจารณานั้นนั่นแหละมันจะเห็นความแปลกประหลาดเล็บจะเห็นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวัตถุอันนั้นแหละเช่นเรากำหนดเนื้ออ้าวจะเป็นเนื้ออวัยวะส่วนใดก็ตามกำหนดลงตรงนั้นให้เห็นชัดเจนอยู่ภายในนั้นแล้วมันจะค่อยกระจายไปกระจายไปกระจายไปเมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยดีคือความรู้สึกตัวอยู่นั้นจิตก็รู้ทำงานปัญญาก็กรองตามนั้นถ้าเดี๋ยวมันก็ค่อยกระจายลงไปกระจายมีหมายความว่ามันเปื่อยมันพังลงไปพังไปอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังเอาดูมันชัดเจนลงไปแล้วไม่ต้องกลัวตายเออจะกลัวอะไรเราดูความจริงไม่ใช่ดูว่าเราจะตายดีนะเออดูสลายลงไปสลายลงไปนี่เคยพิจารณาอย่างนั้นนั่นขาดลงอันนี้ขาดลงมันเถินในขณะที่พิจารณาพิจารณาร่างกายตัวนั่นแหละแต่ในขณะที่พิจารณาด้วยความบันเทิงนั้นร่างกายเลยปรากฏว่าหายไปหมดอีกเหมือนกันไม่รู้สึกตัวเลยทั้งที่เรากำหนดกายนะเอามันทางลงไปทางแล้วหัวขาดลงไปตกลงไปต่อหน้าแล้วเอาขาดลงไปแขนขาดลงไปแขนท่อนนั้นกระดูกท่อนนั้นขาดลงไปกระดูกท่อนนี้ขาดลงไปภายในนี่มันก็ทะลักออกไปเอาดูมันเรื่อยๆเพลินดูเรื่อยเอาแต่ลงไปแต่ลงไปเอาส่วนน้ำก็ซึมลงไปนี่หมายถึงว่ามันเห็นประจักษ์นั้นซึมลงไปในดินบ้างเป็นไอขึ้นอากาศบ้างแล้วเวลาน้ำมันปรากฏเป็นซึมซาบลงไปใต้เป็นไปในดินและออกเป็นอากาศหมดแล้วมันก็แห้งอวัยวะส่วนนี้แห้งแห้งค่อยกรอบเข้ากรอบก็แห้งเข้าไปแห้งไปเลยกลายเป็นดินไปดินกับอันนี้เลยเหมือนก็กลมกลืนไปอันเดียวกันไปนี่เห็นชัดส่วนที่แข็งกระดูกกำหนดโดยลำดับอย่างหนึ่งกำหนดไฟเผาก็มีอย่างหนึ่งให้มันค่อยผุพังลงไปกระจายไปกระจายไปจนแบบกลืนกันเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับดินเห็นชัดที่ชัดที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณานี่ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำและสิ่งที่ติดใจซึ้งภายในใจก็คือธาตุดินส่วนน้ำก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นอารมณ์ไฟก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะไม่เป็นข้อหนักแน่นสำหรับการพิจารณาและไม่เป็นสิ่งที่จะซึ้งภายในจิตใจเหมือนอย่างเราพิจารณาร่างกายส่วนรูปพออันนี้มันกระจายไปกระจายไปกลายไปเป็นดินหมดพอกลายเป็นดินหมดทีนี้จิตมันก็เวิ้งว้างทีนี้แล้วว่างไปหมดอย่างนี้ก็มีแต่ผู้พิจารณากรุณาอย่าได้คาดนะให้เอาความจริงของตนเป็นสมบัติของตนเป็นสักขีพยานของตนจะเอาความคาดคะเนมาเป็นสักขีพยานมาเป็นข้อดำเนินมันคาดแล้วมันจะเป็นไม่ใช่สมบัติของเรานั่นเป็นสมบัติของท่านสมบัติของเราคือเรารู้เองเราเป็นยังไงให้มันเป็นขึ้นภายในตัวของเราเองนั่นแหละคือความรู้ของเราความเห็นของเราสมบัติของเราให้กำหนดอย่างนั้นบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันเองโดยหลักธรรมชาติพอกายลงไปอย่างนั้นดินลงไปอย่างนั้นหมดแล้วบางทีเช่นอย่างมันดินกระดูกเนี่ยมันค่อยแห้งมันค่อยผุพังลงไปยังไม่หมดแต่อันหนึ่งมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจว่าที่มันยังไม่หมดนี้มันก็จะต้องเป็นดินเช่นเดียวกันอันนี้มันมีความปรุงขึ้นภายในจิตทั้งที่ในขณะนั้นไม่มีกายเลยในความรู้สึกมันมีความปรุงขึ้นอย่างนั้น
ทั้งเดียวไม่ทราบแผ่นดินมาจากไหนมันพับเดียวมาทับไอ้ที่ยังผุพังไม่หมดกลายเป็นดินไปหมดด้วยกันพอนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจิตไม่ทราบเป็นไอ้มันกลับมันอีกอันหนึ่งเป็นขณะมันพับหนึ่งอีกเนี่ยเลยหมดแผ่นดินก็ไม่มีนะทั้งที่แผ่นดินมันไหลมาทับกันอย่างรวดเร็วปึ๊บมาทับกระดูกกองกระดูกของเราที่ยังกระจายไม่หมดละลายไม่หมดมันเลยมาเป็นดินอันหนึ่งมันก็รู้ขึ้นมาทับอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นดินหมดในร่างกายนี้ที่มันลงไปก็เป็นดินหมดพอวางนั้นจิตมันพับเข้ามาอีกมันพลิกขณะของมันอะไรไม่ทราบเลยดินก็หายอะไรๆหายหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนโล่งไปหมดเลยเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมายังพูดไม่ถูกซึ่งการพิจารณาเช่นนั้นเราก็ไม่เคยเป็นมันก็เป็นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยอยู่นั่นเชียวคืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะจะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตว่าเป็นสองมันมีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันตายตัวด้วยความเป็นหนึ่งแท้ๆทีนี้พอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสองกับความปรุงทีนี้มันไม่มีความปรุงไม่มีซึ่งเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้และเป็นของอัศจรรย์อยู่ในความที่สักแต่ว่ารู้นั้นคือมันเบิ่งว้างไปหมดเลยโลกธาตุนี้ไอ้ต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มีจะว่ามันเป็นอากาศทั้งหมดผู้นั้นมันก็ไม่สำคัญว่าเป็นอากาศอีกเหมือนกันมันมีอยู่ความรู้นั้นเท่านั้นเนี่ยพูดได้เท่านี้โอ้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่นั้นพอจิตถอนออกมาจากนั้นแล้วแม้จะเราจะกำหนดดูอะไรมันเลยเวิ้งว่างไปอีกเหมือนกันฮะนี่เป็นอย่างอันนี้มันอาจเป็นได้คนละครั้งเท่านั้นน่ะแต่นี่ก็เคยเป็นได้ครั้งเดียวไม่เคยซ้ำอีกเลยส่วนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะนี่มันเป็นได้ตามความชำนาญของจิตเป็นได้จนกระทั่งว่าเป็นได้ทุกครั้งนั่นเพราะมันชำนาญมันเป็นได้ทุกครั้งที่เราพิจารณานี่ให้เห็นชัดความแปรสภาพให้เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างชัดๆอยู่นี้ทุกเวลาที่เราพิจารณาความที่เป็นอยู่เช่นนี้แหละคือเป็นความจะสามารถที่จะทำจิตของเราให้มีความเคยชินกับความจริงคือดินน้ำลมไฟแท้ไม่คือมันมาถอนเอาความที่ว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เป็นเราคือมาถอนอันนี้ออกลงไปสู่ดินน้ำลมไฟแม้จะอยู่ในนี้มันก็สักแต่ว่าธาตุเนี่ยถ้าว่าธาตุมันก็ธาตุถ้าว่าธาตุดินมันก็ธาตุดินมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันชัดเพราะความรู้ซ้ำๆซักๆรู้ไม่หยุดไม่ยั้งรู้อยู่เรื่อยๆมันเพิ่มความซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วถอนตัวออกมาจากคำที่ว่ากายเป็นของเราเลยกายก็สักแต่ว่ากายถ้าให้ชื่อว่ากายก็สักแต่ว่ากายถ้าเราจะชื่อว่าสักแต่ว่าปรากฏสภาพอันนี้เท่านั้นมันก็พูดได้เมื่อจิตมันพอตัวแล้วมันถอนตัวมามันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเราจะว่าเขาเป็นอะไรเขาก็มีปัญหามันเป็นปัญหาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ปัญหาของเรานี้ออกจากความลุ่มหลงความสำคัญมั่นหมายต่างๆให้เข้าสู่ความจริงของตนคือรู้ล้วนๆอันนั้นก็ธาตุล้วนๆถ้าหากว่าเราแยกไปถึงร่างกายกับธาตุล้วนๆเนี่ยแยกเข้ามาในจิตย้อนเข้ามาในจิตก็จิตล้วนๆทั้งสองล้วนๆนี่เข้าไปก็เป็นความจริงล้วนๆนั่นทีนี้เมื่อเราทราบชัดอย่างนี้เวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิดจะว่าไงมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งหรือเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้มันนิ่งถึงกันดังนั้นสัญญาความหมายพอปรุงแยบเราก็ทราบเสียว่ามันออกไปจากจิตนี้ไปปรุงอย่างนั้นไปสำคัญอย่างนี้เมื่อเราทราบแล้วมันก็ถอนตัวคือมันดับไปทันทีถ้าเราไม่ทราบมันก็ต่ออันนี้ดับอันนั้นต่ออันนี้ดับอันนั้นต่อมันต่อไปเรื่อยเลยเป็นเหมือนลูกโซ่แต่พอเราทราบแล้วมันก็ดับของมันดับในขณะที่สติรู้ทันมันก็ไม่ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาได้นี่
นี่เรียกว่าสติทันถ้าไม่ทันแล้วต่อเรื่องนี่การพิจารณาความจริงในร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนสติปัฏฐาน4มันมีอยู่ในร่างกายกับจิตใจนี้ทั้งนั้นสัจธรรมก็มีอยู่ในที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่สรุปลงแล้วลงสู่ที่จิตนะดังที่ว่าพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาให้เพื่อให้จิตรู้ตามความจริงนั้นแล้วจะได้ปล่อยความงมงายของตนในการยึดถือนั้นเข้ามาสู่ความจริงของตนนี่อ้าวเมื่อหมดความงมงายในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แล้วหมดความงมงายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเกี่ยวกับขันธ์ห้านี่แล้วก็เข้ามาพิจารณาความงมงายของจิตมันยังไม่เห็นมันความงมงายตามขั้นของกิเลสที่มันละเอียดอันนี้เรียกว่าเป็นความละเอียดของกิเลสเป็นความงายละเอียดของจิตถอนลงมาพิจารณาลงมาอีกเอาอะไรเป็นหลักเราพิจารณาจิตจิตเป็นนามธรรมเวทนาก็เป็นนามธรรมเนี่ยกิเลสก็เป็นนามธรรมปัญญาก็เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเพียงว่าจิตจะเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมมันอยู่ด้วยกันมันติดกันได้กิเลสกับจิตมันก็เป็นนามธรรมมันติดกันได้ปัญญาค้นลงไปมันเป็นนามธรรมด้วยกันค้นลงไปให้พิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกให้มันเห็นตามความจริงของมันแล้วยกจิตนี้ขึ้นมาเป็นตัวนักโทษทีเดียวฟาดฟันหั่นแหลกลงในตัวนักโทษเนี่ยนี่ละนักโทษมันเก็บพวกเข้ามารวมในตัวนี้หมดถือว่าตัวนี้เป็นตัวเก่งตัวรู้ตัวฉลาดถึงนั่นถึงนี่รู้ไปหมดแล้วโลกธาตุนี่รู้เพียงกินรถเครื่องสัมผัสรู้หมดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในร่างกายที่เป็นขันธ์ห้านี่มันรู้หมดแต่ไม่ยอมรู้ตัวเองนั่นสิมันมาติดตรงนี้มันมาโง่ตรงนี้เพราะฉะนั้นย้อนปัญญาเราเข้าแทรกเข้ามาภายในนี่อีกผ่าด้วยทะลุเข้าไปนี่แทงเข้าไปตรงนั้นเข้าไปหาความรู้นั้นความรู้ที่มันว่ามันเก่งๆนั่นน่ะนั่นแหละคือตัวงมงายของมันเหมือนอะไรความรู้อันนี้ก็ดียกขึ้นมาเป็นนักโทษมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอ้าวจิตจะชิบหายไปเพราะการพิจารณานี่อ้าวให้ชิบหายไปถ้าจิตไม่คงต่อความจริงแล้วจิตจะชิบหายถ้าจิตทรงความจริงไว้ตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเป็นความจริงจริงๆแล้วอ้าวให้มันเห็นมันจะสูญหรือไม่สูญให้มันรู้มันจะไม่สูญนะคนลงไปแล้วไม่ต้องเสียดายเรื่องจิตก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำลายมันจะสลายมันจะชิบหายไปมันจะสูญสิ้นไปไหนเมื่อถูกปัญญาทำลายไปกิเลสมันสูญสิ้นไปจริงเพราะมันเป็นสิ่งจอมปลอมอยู่ภายในจิตกำหนดลงไปจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่มันควรสูญยังไงมันก็อยู่ไม่ได้มันสูญสิ่งที่มันธรรมชาติที่มันสูญไม่ได้เนี่ยทำยังไงมันก็สูญไม่ได้นะคือจิตจะสูญไปไหนนั่นแหละผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่นี่ก็คือจิตปัญญาฟาดฟันกิเลสแหลกลงไปหมดจากจิตแล้วจิตอันนี้มันก็สูญไปไม่ได้และกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้แหละคือผู้บริสุทธิ์จะเอาอะไรไปศูนย์ฮะศูนย์แล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนั่นตายนั่นตายนี้ตายอันนี้เป็นอมตะขึ้นอมตะด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่อมตะที่ปิ้งไปตามวัฏฏะวนทั้งหลายนะอันนั้นก็เดี๋ยวมันไม่ตายแต่มันปิ้งไปอยู่นั้นอมตะอันนี้ไม่ตายด้วยไม่ปิ้งด้วยเป็นวิวัฏฏะคือไม่ตายแต่ไม่หมุนนี่ตัวจริงอยู่ภายในท่ามกลางขันห้าของเราอันนี้แหละตัวสำคัญเจ้ายุ่ยแย่ก่อกวนมันเข้าไปกุ้มรุมจิตเนี่ยให้จิตหลงไปตามรูปตามธาตุตามขันตามทุกขเวทนาต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายไปหมดเขาไม่ได้ว่าอะไรนี่ร่างกายมีอะไรมันก็มีอยู่งั้นเวทนามันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามเรื่องของมันมันไม่ทราบมันเป็นเวทนาไม่ทราบมันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเฉยๆอะไรเลยก็จิตนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วจิตก็เป็นหลงความหมายตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษจากตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเห็นตามความจริงของมันนี่แล้วอะไรจะชิบหายเราจะไปขาดทุนเพราะอะไรร่างกายแตกก็แตกไปสิก็อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็บอกไว้แล้วว่ามัน
ครอบโลกธาตุจะไม่ครอบขันธ์ยังไงไตรลักษณ์มันครอบโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่ครอบขันธ์เราได้นี่เมื่อมันเป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันเราจะไปขัดขวางมันได้ยังไงเอาปล่อยมันตายอะไรไม่ทนอ้าวแตกไปมันมีแต่สิ่งที่แตกแต่สิ่งที่สลายทั้งนั้นอยู่ในโลกธาตุนี่เป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันมีเท่านั้นแล้วขันของเรามันจะทนไปได้ยังไงมันก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันเอาพิจารณาให้เห็นตามความจริงไว้ก่อนที่ยังไม่แตกนี่เป็นความรอบคอบของใจของปัญญาเห็นชัดอ้าวถึงเวลาทุกเวลาเกิดขึ้นนี่ขึ้นเวทีแล้ววันนี้ว่านั่นเลยเราจะขึ้นเวทีเพื่อเห็นความจริงรู้ความจริงตามหลักธรรมไม่ใช่ขึ้นเวทีเพื่อความล่มจมนะทุกเวทนาเกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกเวทนาการพิจารณาเรื่องทุกเวทนาที่มีอยู่ในขันธ์นี้เป็นเรื่องของสติปัญญาเราถ้าทราบความจริงมันจะล่มจมไปไหนแต่เราไม่ได้ทำเพื่อความล่มจมเราไม่ได้ทำเพื่อความผูกหายจากตัวของเราเราทำเพื่อชัยชนะเพื่อรู้ตามสัตว์ตามส่วนของจริงที่มีอยู่ที่เป็นไปที่เป็นอยู่ให้รอบภายในจิตใจเท่านั้นแล้วรอดพ้นไปได้จากสิ่งนั้นถึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เนี่ยท่านบอกเป็นมงคลคือนิพพานสัจฉิกิริยาเอตัมมังคารมุตตมังนี่แหละการทำพระนิพพานให้แจ้งทำอย่างนี้แหละพระนิพพานถูกปิดบังคือจิตนั่นแหละถูกปิดบังเมื่อกิเลสตัณหาอวิชชามันปิดบังมันไม่แจ้งจึงแก้ไขกันด้วยวิธีนี้คือพิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงเป็นการเปิดสิ่งที่เป็นที่ปิดบังหลายออกที่เรียกว่าทำพระนิพพานให้แจ้งให้แจ้งชัดภายในจิตใจเมื่อแจ้งชัดขึ้นหมดแล้วเอตัมมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นอะไรจะสูงสุดยิ่งกว่านิพพานสิทธัตถะสัจจิกิริยาอันนี้เป็นสูงสุดเพราะฉะนั้นกับพุทธสัจโลกธรรมเนหิจิตตังยสนกรรมปฏิอโศกังเวจังเทมังเอตัมมังคารมุตตมังฮะจิตนี้อะไรมาสัมผัสก็ตามว่ามีความผันท่านถึงมูลทุนทั้งหลายอะไรก็มันก็แตะต้องมันได้มันเข้าไม่ได้เพราะมันหมดสิทธิ์มันจะว่าไงเอตัมมังท่านเป็นจิตที่เกษมเอตัมมังคารมุตตมังอันนี้ก็ดีฮะอยู่ที่นี่นะนี่ที่ท่านกล่าวมงคลสองข้อที่กล่าวมานี่อยู่ที่ใจนี่นะไม่อยู่ที่ไหนตัวนี้แหละเป็นตัวมงคลแล้วเป็นอัปมงคลก็อยู่ในฉากเดียวกันนี่แหละแล้วเวลานี้เราแก้อัปมงคลนั้นออกเพราะมันมีอยู่ติดใจของเราอยู่ให้เป็นมงคลขึ้นมานิบาลสัจจิกิริยาเอาแก้เปิดเผยลงไปตะโปจับรมจริจอริยจริยสัจจานัสนานี่ตะโปคือความแผดเผากิเลสกิเลสเป็นของร้อนเผาจิตเผาใจเราสัพพธรรมคือสติปัญญาเป็นของร้อนสำหรับกิเลสเผากิเลสลงไปนะว่าไงอริยสัจจานัสนานคือรู้เห็นอริยสัจทุกข์ก็รู้เต็มจิตสมุทัยก็ละได้เต็มใจมรรคก็บำเพ็ญได้เต็มภูมิของมหาสติมหาปัญญาเนี่ยจะว่าไงนิโรธก็แสดงเต็มที่นั่นแหละสัจธรรมถ้ามาเห็นสัจธรรมท่านเห็นอย่างนั้นผู้เห็นผู้รู้สัจธรรมโดยสมบูรณ์นั่นแหละคือผู้ทำนิพพานให้แจ้งแล้วและผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายคือจิตนี่แหละอยู่ที่นี่พิจารณาเอาสาระสำคัญที่ให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญส่วนร่างกายอะไรๆในขันธ์ท่าก็ยังว่าอย่างที่เราเห็นในพิจารณาแล้วขอให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญอะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเราก็เคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันแต่เกิดตายนี่คราวนี้มันก็เดินตามทางหลวงที่มันเคยเดินทางหลวงคือทางคติธรรมดาของมันใครห้ามไม่ได้เดินมาตามเราก็รู้ตามความจริงของมันนี่จะว่ายังไงก็เป็นความจริงของเราเอตัมมังคารมุตตมังที่ตรงนี้เอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร